ื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูกสวัสดีครับปู่สวัสดีหลานรักเมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะโถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่อย่าขี้แย่นะไม่ใช่นายนี่มันหื้ยเอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะกันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะเรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู่โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับเอาสิปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะโอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ยมีค่าทางใจต่างหากล่ะถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะปู่อันนี้อะไรหรอครับอ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละบ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับตั้งใจฟังปู่หน่อยสิเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะเราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะนั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะหลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะว้าวจริงด้วยค่ะเห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหนปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับโอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้วงั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปด้วยสิครับ โอ้มันเลยกึ๋ยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยกึ๋ยโอ้เพี้ยงเอ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นหรอได้นี่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 ไม่อาชิวเฮ้ยอุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจบ้าหน่าตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มันอะไรนะลองเข้าไปดูกันไหมตะวันหรือว่านี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยครับพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะใช่แล้วจตุวันพวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ยพวกเราหลงทางค่ะสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสงจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้วเข้าไปเถอะ